ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับยุคมืดและการขาดตอนทางวัฒนธรรมจากฝีมือเขมรแดงคือต้นเหตุแห่งกระแสการเคลมวัฒนธรรมไทยของกัมพูชากระแสการเคลมวัฒนธรรมไทยของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์นั้นโดยเฉพาะในเรื่องมวยไทยได้กลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชาอย่างจริงจังแต่ทำไมชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ได้กลายเป็นกลุ่มคนที่คอยมาเคลมวัฒนธรรมไทยสารพัดอย่างทั้งที่กัมพูชานั้นก็มีรากฐานวัฒนธรรมที่คล้ายกันกับประเทศไทยและก็มีหลายวัฒนธรรมที่สามารถจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของทั้งสองประเทศเสียด้วยซ้ำหรือแท้ที่จริงแล้วกัมพูชาได้สูญเสียวัฒนธรรมทางจิตใจมรดกที่ตกทอดและความเจริญทางวัตถุไปเกือบหมดสิ้นแล้วในช่วงที่เขมรแดงเข้ามามีอำนาจในประเทศจนต้องฟื้นฟูประเทศแบบนับหนึ่งใหม่ในทุกๆเรื่องและกลายเป็นหลุมดำทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวความเจ็บปวดของคนกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่กัมพูชาในช่วงก่อนเขมรแดงก็เป็นประเทศหนึ่งที่พยายามต่อยอดทางวัฒนธรรมไปในทางของตนเองโดยมีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมของไทยและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับพอๆกันกับไทยแต่เมื่อถูกทำลายแทบทั้งหมดจากฝีมือของเขมรแดงและกลุ่มการเมืองอื่นๆก็ไร้รากไร้พลังจนต้องบูรณะซ่อมแซมทั้งประเทศขึ้นมาใหม่ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหลังจากการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาจากการสนับสนุนโดยสหประชาชาติโดยเฉพาะการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมของกัมพูชาจากทางไทยและการช่วยเหลือในด้านต่างๆจากทั่วโลกและเมื่อวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกัมพูชานั้นได้หายไปซึ่งจะต้องมีการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมใหม่ในช่วงการฟื้นฟูประเทศก็ได้กลายเป็นจุดที่คนรุ่นใหม่ของกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นได้เข้าใจผิดไปเองว่าวัฒนธรรมที่ถูกฟื้นฟูใหม่โดยไทยเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาตั้งแต่แรกจากกระแสการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมและความเจริญของชาติกัมพูชาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังๆมานี้มันคือผลข้างเคียงของการต่อยอดทางวัฒนธรรมที่ขาดตอนไปและวัฒนธรรมของชาติกัมพูชาก็ย่อมจะได้ไปไกลมากกว่านี้ถ้าหากไม่ได้โดนตัดตอนอย่างน่าเสียดายโดยเขมรแดงโดยหากจะมองประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหลังจากการเป็นประเทศราชนั้นก็จะพบว่ามีการพัฒนาทั้งในด้านวัตถุวัฒนธรรมอยู่พอสมควรอย่างเช่นมีการผลักดันแนวคิดทางวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างจริงจังและพยายามสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองให้มีความแตกต่างจากประเทศไทยทั้งในประเด็นภาษาและลักษณะการแสดงออกนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งจนมีช่วงเวลาหลายปีที่รายได้ต่อหัวของกัมพูชาได้ไล่เลี่ยก่อกลุ่มกับรายได้ต่อหัวของคนไทยเลยทีเดียวแต่ในช่วงที่สงครามเย็นกำลังร้อนระอุครั้งใหญ่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กัมพูชากำลังประสบความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมืองของคอมมิวนิสต์กลุ่มการเมืองสาธารณรัฐและกลุ่มของการเมืองสถาบันเดิมภายใต้การนำของเจ้านโรดมสีหนุซึ่งพยายามรักษาความเป็นกลางในเวทีโลกและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามเย็นแต่ก็แน่นอนว่าทั้งฝ่ายประเทศคอมมิวนิสต์และประเทศฝ่ายสหรัฐอเมริกาต่างก็ต้องการที่จะแทรกแซงกัมพูชาท่ามกลางสงครามเวียดนามที่เป็นเวทีการช่วงชิงอำนาจของทั้งสองฝ่ายอย่างรุนแรงซึ่งตั้งแต่พ.ศ. 2510ถึง2513ก็คือช่วงเวลาที่เกิดสงครามกลางเมืองรอบแรกในกัมพูชาระหว่างฝ่ายสถาบันเดิมและฝ่ายคอมมิวนิสต์ก่อนที่รัฐบาลของเจ้านโรดมสีหนุจะถูกโค่นล้มโดยฝ่ายสาธารณรัฐภายใต้การนำของจอมพลลอนนอนซึ่งมีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงและสนับสนุนฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง
จึงทำให้เกิดสงครามกลางเมืองกัมพูชาและขยายวงกว้างเป็นการต่อสู้แบบ3ฝ่ายตั้งแต่พ.ศ. 2513ถึง2518และได้ทำลายเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นจำนวนมากจากนั้นกัมพูชาก็ได้เข้าสู่ยุคที่ขบวนการเขมรแดงเข้ามาปกครองกัมพูชาในวันที่17เมษายน2518และก็ได้ยุติสงครามกลางเมืองครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาได้8ปีแต่กลับเริ่มยุคมืดของประเทศอย่างแท้จริงจากการทำลายทุกอย่างที่เป็นของเก่าและสร้างของใหม่ที่ตรงตามอุดมการณ์ของเขมรแดงอย่างการทำลายสถานที่สาธารณะที่ดูเป็นการแบ่งชนชั้นเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมเป็นต้นรวมทั้งการขับไล่คนในเมืองใหญ่แทบทุกคนให้ออกไปอยู่ชนบทเพื่อสนองคุณค่าทางการเมืองของเขมรแดงที่ไม่ต้องการให้มีชนชั้นปรสิตที่เป็นชาวเมืองในสายตาของเขมรแดงและต้องการสร้างสังคมในจินตนาการที่เป็นสังคมเกษตรเต็มร้อยและไม่ต้องการพึ่งพาใดๆจากต่างประเทศจากอุดมคติของเขมรแดงซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากขบวนการเขมรแดงได้นะครับจากคลิปที่ผมได้ทำไปแล้วทั้งนี้การผงาดของเขมรแดงนั้นจึงกลายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่วัฒนธรรมของประเทศถูกกวาดล้างอย่างรุนแรงและมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนจำนวนมากซึ่งมักเป็นผู้ที่มีความรู้และศัตรูทางการเมืองของเขมรแดงจุดนี้เป็นจุดที่กัมพูชาจะต้องเผชิญความทุกข์เข็ญยกที่สองต่อจากสงครามกลางเมืองที่ถือว่าแสนสาหัสมากพอแล้วหลังจากที่เขมรแดงปกครองได้เพียง4ปีก็ถูกกลุ่มคอมมิวนิสต์อีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนโดยเวียดนามได้เข้ามาปลดปล่อยประเทศและสถาปนาการปกครองแบบเฮงสำรินซึ่งปกครองตั้งแต่พ.ศ. 2522ถึง2532ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้มี4ฝ่ายและยิ่งทำลายล้างประเทศให้สิ้นซากมากกว่าเดิมแต่เมื่อเทียบกับช่วงที่เขมรแดงเข้ามามีอำนาจนั้นช่วงเวลานี้ถือได้ว่ากัมพูชาได้เริ่มออกจากยุคมืดอย่างแท้จริงเพราะอย่างน้อยคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังให้เสรีภาพในด้านศาสนาและความหลากหลายทางเชื้อชาติอยู่บ้างในที่สุดกัมพูชาก็เริ่มยืนได้ด้วยตนเองอีกครั้งเมื่อเวียดนามได้ถอนทัพออกจากประเทศและก็เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2532ถึง2535โดยแม้ว่าจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่ก็เปิดกว้างในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างไรก็ตามกัมพูชาก็ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงอยู่จนสหประชาชาติได้มีมติในการเข้าไปดูแลกัมพูชาโดยตรงในปีพ.ศ. 2535ถึง2536เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติและไม่ใช้กำลังต่อกันซึ่งช่วงหลังจากที่มีการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์กัมพูชาและกลายเป็นประเทศสหราชในช่วงหลังจากนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชานั้นได้กลับมาสงบสุขและได้พัฒนาอีกครั้งทั้งหมดนี้ได้เป็นบทเรียนที่มีราคาแพงที่ชาติกัมพูชาได้รับจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเป็นช่องว่างให้กลุ่มอุดมการณ์สุดโต่งได้ศึกษาปรัชญาจากคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสโดยพรพศโดยนวลเจียได้ฉวยโอกาสในการปกครองประเทศและสร้างยุคมืดทางวัฒนธรรมที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างยาวนานและทำให้วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกัมพูชานั้นได้หยุดชะงักลงเป็นอันมากข้อมูลเพิ่มเติมพรพศเคยถูกรัฐบาลสมัยเจ้านรดมสีหนุส่งไปศึกษาในสถาบันเทคนิควิทยุและไฟฟ้าที่ประเทศฝรั่งเศสแต่กลับมาสอบตกในปลายปีติดต่อกันจนถูกบังคับให้กลับประเทศโดยไม่มีวุฒิการศึกษากลับมาแต่อย่างใดในขณะที่นวลเจียนั้นหรือรุ่งเลิศเหล่าดีเป็นผู้นำระดับสูงของเขมรแดงไม่กี่คนที่ไม่เคยศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสโดยได้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข้ามามีบทบาทในต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในช่วงแรกก่อนที่จะกลับไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในกัมพูชาในเวลาต่อมาซึ่งสุดท้ายนวลเจียได้ถูกตัดสินให้รับโทษตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และได้เสียชีวิตลงเมื่อปีพ.ศ. 2562ที่ผ่านมา
ในประเทศกัมพูชาดังนั้นการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ต้องผ่านช่วงเวลาอันแสนสาหัสนั้นถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการเรียนรู้ปูมหลังและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่และการพยายามรื้อฟื้นวัฒนธรรมเก่าที่เข้าข่ายเป็นการเคลมวัฒนธรรมไทยอยู่บ่อยครั้งหรือแม้แต่พฤติกรรมการอวดความเจริญใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ต่างก็เป็นผลพวงที่สั่งสมจากบริบททางวัฒนธรรมช่วงก่อนที่เขมรแดงจะเข้ามาและช่วงหลังที่เขมรแดงเข้ามามีอำนาจด้วยกันทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นการถอดบทเรียนของพฤติกรรมชั่วร้ายของเขมรแดงยังเป็นเครื่องตอกย้ำเตือนถึงความสำคัญในการรักษาเอกภาพทางสังคมการรักษาวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติเอาไว้รวมทั้งการไม่รื้อหรือสร้างอะไรมั่วๆเพียงเพราะมองว่าเป็นของเก่าไม่ทันสมัยและแทนที่ด้วยของใหม่ที่ยังไม่ถูกพิสูจน์มากเพียงพอในสังคมเพราะบทเรียนจากการรื้ออย่างมั่วๆนั้นก็มีให้เห็นกันแล้วอย่างชัดเจน